ถึงเวลากำจัดคู่แข่งอยากกำจัดใครบ้างน่าจะเป็นเตยครับคือเตยเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาเก่งครับซึ่งปองก็อยากรู้ว่าคนเก่งๆอย่างเตยนี่เจอมะละจะเป็นยังไงครับแล้วมีใครอีกนอกจากเตยพี่เอกครับทำได้ทุกอย่างเหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่เอกจะทำของหวานออกเป็นอะไรเควสก็เป็นอีกคนที่น่ากลัวครับยังไงเขาก็ได้จ่ายได้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่ามะละนี่มันยากมากๆเลยนะครับขออีกสักคนสิอีกสักคนขอเป็นแม่จีโน่แล้วกันครับแม่จีโน่เขามีคนเซฟมาเยอะแล้วครับแล้วเขาก็เคยแกล้งพี่บอลไว้ครับแล้วก็ผมพี่บอลเขาเคยเซฟผมไว้ผมก็ต้องบุญคุณต้องทดแทนครับผมก็จะเอาคืนให้พี่บอลอย่างสาสมใจเลยทีเดียว